้าหมายมีอาวุธต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติการต้องขอย้ำทุกปฏิบัตินะครับให้มีการเข้าตามยุทธวิธีสลักเลยสลักอย่างเงี้ยไว้เดี๋ยวไม่ได้ยึดติงไว้ด้วยมันสลักเงี้ยมีใครไหมถ้าไม่มีตำรวจจะพังประตูนะไปเข้าไปมีคนมามีไหมปืนเต็มเลยปืนเต็มเลยปืนปืนข้างบนมีปืนข้างบนมีปืนปืนตัวเราด้วยอะไรด้วยนะอันนี้เจ้าหน้าที่ครอบครัวแล้วก็พี่ครอบครัวกันชาวบ้านหลังนี้เนาะใช่ไหมดีดีนะก็เดี๋ยวให้เซ็นหลังใหม่ให้ปู่เอกก็รองเท้าอยู่ไหนพี่จะไปบอกตาเพราะว่าแกตกใจเป็นหมายศาลที่664/2567เป็นศาลอาญานะครับขอเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567นะครับพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะเป็นผู้ร้องเนาะก็ในส่วนนี้เขาให้ออกหมายค้นบ้านเลขที่750/780หมู่8ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะครับตู้มีอะไรเนี่ยมีดิก็ผมไม่ได้อยู่ห้องที่ร้องแล้วเมียนอนนี่ไหมเมียนอนนี่ไหมนอนเฉพาะเขาอะดิพี่หลบฟังไปตรงไปปลายๆนะไม่พบตัวครับแต่
อรินให้ให้ยืมนี่ให้ยืมอยู่ครับครับผมคือทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องสนใจประชาชนสนใจเราเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตเขาผมก็ซอยนี้ที่พี่จอรายงานมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปข่มขู่เราไปเอากล้องจะปิดก็ถูกข่มขู่ว่าถ้าให้ความร่วมมือกับตำรวจเนี่ยได้ข่าวใช่ไหมพอทราบบ้านครับสำหรับคนที่เป็นประมาณ20คนที่อยู่ในกลุ่มนี้แต่มาเกิดเหตุก็จะติดตามมาดำเนินคดีวันนี้เราได้บุคคลที่ทำในตำแหน่งเป็นผู้ที่ไปนะครับไปให้ชัดเจนเพิ่มสองหมายจับมาแล้วหนึ่งลายเด็กหนึ่งลายแล้วออกเพิ่มเติมอีกหลายที่จะลงมือเนี่ยก็มีการวางแผนจากที่เรียนก็มีการพฤติกรรมพวกนี้แก๊งพวกนี้เห็นว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบ่อยครั้งนะครับผมอันนี้มันเป็นพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเขามีข้อมูลอยู่ปกติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดอยู่ในของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับซึ่งทางกองการเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองตรงนี้เขาก็ไล่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปทำงานก็เป็นของเขาเป็นที่ชอบแต่ว่าก็ต้องไปตรวจนะว่าจะเพิ่มที่บอกให้ตรวจเองจะแบบเปรียบเทียบสุดทางแน่นอนครับส่วนคดีอย่างนี้ท่านช่วยผมตลอดเนี่ยซึ่งท่านกำลังเดินทางแล้วเมื่อกี้ในวิราชการท่านก็รับปากว่าในส่วนคดีเก่าเนี่ยเดี๋ยวท่านจะกลับไปดูท่านจะกลับไปดูในคดีเดี๋ยวเอาประเด็นรวมตรงนี้ก่อนถามไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่หนักใจเลยแต่เราต้องพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาก็ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ตอนนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไม่ใช่ตัวท้องถิ่นสืบสวนต่อคนว่าปกป้องอย่างไรเกี่ยวข้องผิดก็ออกไปมีไม่ดีไม่ได้ออกไปได้มีการเรียกคนไหนมาผู้กำกับเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการต้องสั่งการต้องไปตรวจสอบและชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องนี้ทำให้เกิดเรื่องได้ตำรวจทำให้ชัดมีประวัติเรื่องการถูกร้องเรียนลักษณะแบบนี้มาบ้างให้ตรวจสอบด้วยทั้งหมดถึงขนาดตอบท่านถามมันถึงขนาดว่ามีการพูดปากต่อปากแล้วว่าตำรวจนครบาลเตรียมจะเข้าไปตั้งสน.ย่อยในจุดที่มีบ่อนแล้วอะค่ะไอ้เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนคะช่วยอธิบายหน่อยถามจริงไม่เข้าใจตอนนี้มันมีการพูดปากต่อปากค่ะว่าตำรวจนครบาลเตรียมจะไปตั้งสน.ย่อยในจุดที่มีบ่อนตรงนี้ค่ะมันจริงเท็จแค่ไหนช่วยอธิบายหน่อยค่ะเพราะมันเป็นความเสียหายนะมันเป็นความเสียหายของตำรวจอยู่แล้วค่ะมันไม่น่าเป็นไปได้ในเรื่องนี้เพราะว่าคนที่คิดจะทำตัวมันเป็นการคิดโดยส่วนตัวหากจะมีจริงหากมันเป็นแบบนั้นจริงคนที่พูดทำเป็นทำโดยส่วนตัวแต่การเวลาเราพูดเนี่ยพูดถึงทั้งองค์กรพูดถึงทั้งกลุ่มพูดถึงทั้งพวกเนี่ยอยากให้พิจารณาแล้วแยกแยะประเด็นว่ามันเป็นการกระทำโดยลำพังของคนหรือเป็นการกระทำขององค์กรถ้าจะบอกไปตั้งสน.ย่อยมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้คนที่เป็นประธานแต่คนที่แบบนอกแถวหรืออะไรคณะกรรมการนักชี้มาใช่ก็ดำเนินคดีไปเลยเราจะไม่ไปช่วยเหลือคนที่เข้าไปเล่นต้องให้ไปเก็บรายละเอียดที่เป็นภาพกดอะไรที่ตอบให้ละเอียดต้องทำให้ทางผมได้เห็นผิดรูปครับเดี๋ยวดูชี้จะกลับไปได้พี่เจาะเดี๋ยวให้พี่ลงได้ครับปืนทุกกระบอกขอยืนยันว่าจะดำเนินการนะครับส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งที่นะครับคดีที่เกิดขึ้นทุกคดีที่เก็บเป็นฐานข้อมูลนะครับจะมียิงทั้งปลอกและทั้งหัวในการตรวจสอบเปรียบเทียบนะครับไปก่อเหตุผู้ต้องหาที่จับกุมได้นะครับมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดมีประวัติครอบครองนะครับยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในพื้นที่มีทั้งนะครับการจำหน่ายยาเสพติดมีทั้งเรียบร้อยสองคันนี้ทำหน้าที่อะไรยังไงก็อยู่ในกลุ่มที่ไปร่วมกันในการกระทำความผิดเรามีการเก็บหลักฐาน